ไปกันที่เทศบาลกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเก้าอี้ปลัดเทศบาลตัวละ 10,000 บาทยังไม่จบนะคะกับเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้สธ.เขาออกโรงแฉเนี่ยนัดประชุมทีหนึ่งไม่มีคุยกันเรื่องอื่นเลยหรอคุยกันเรื่องเดียวเลยจะซื้อเก้าอี้อย่างเดียวแล้วเก้าอี้ตัวหนึ่งไม่ใช่ถูกๆตั้งงบมาได้ยังไงตั้ง 10,000 บาท 3-4,000 ก็มีทำไมไม่ซื้อล่าสุดทางปลัดเทศบาลเจ้าของเก้าอี้เนี่ยค่ะเขาออกมาชี้แจงแล้วค่ะงานมาร่วม10ปีนะครับก็มีสภาพแล้วก็มีการหลุดล่อนของผิววัสดุครับในอนาคตอาจจะชำรุดมากกว่านี้ความขัดแย้งส่วนตัวนี่ผมไม่มีเลยผมก็งงอยู่เพราะว่าเราประชุมเนี่ยเราประชุมตามวาระตามระเบียบท่านสมาชิกจะนำเสนอก็ควรในเสนออีกวาระหนึ่งวาระอื่นๆเพราะว่าเราก็เป็นหน้าที่ของทางสมาชิกด้วยที่จะนำเสนอคือเขาพยายามพูดให้มันกระทบให้มันโยงประเด็นครับว่าไม่เห็นความสำคัญตรงนี้แต่ไปเห็นความสำคัญตรงนี้ตัวนี้ผมมีข้อมูลนะครับว่าผมซื้อเท่าไหร่เช็คแล้ว10ปีผ่านไปก็ราคานี้พวกผมเนี่ยมากับผู้บังคับบัญชาคือมามีหน้าที่มาชี้แจงไม่ใช่ไม่ให้เขานั่งด่าก็เหมือนเขาจะเตรียมอะไรมาแล้วโฉมหน้าเจ้าของเก้าอี้ค่ะท่านอาคมธนูทองต้องเรียกว่าท่านเลยนะเป็นปลัดเทศบาลตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าเก้าอี้ตัวเดิมเนี่ยก่อนจะซื้อก็ราคาอยู่ที่ 9,330 บาทแล้วเก้าอี้ตัวนี้สั่งซื้อไปตั้งแต่ปี 2,557 เท่ากับว่าตอนนี้ใช้มาแล้วร่วม10ปีซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เก้าอี้มันก็จะชำรุดซึ่งท่านอาคมก็ได้ให้ดูใบเสร็จด้วยบอกว่าดูใบเสร็จได้เลยเก้าอี้ตัวนี้ซื้อมา10ปีแล้วแล้วราคาเท่าไหร่มติในที่ประชุมสภาอนุมัติการตั้งงบประมาณซื้อเก้าอี้ให้อย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับแต่ตัวสธ.ทศพลที่ออกมาแฉเนี่ยค่ะเขาไม่พอใจว่าตัวเองสนใจแต่เรื่องเก้าอี้แล้วก็มีราคาที่สูงเกินไปซึ่งตัวเองแล้วก็ทางนายกก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าราคา 10,000 บาทเป็นราคาที่ตั้งไว้ถ้าเกิดว่าเก้าอี้ไปดูแล้วราคาไม่ถึงเงินที่เหลือก็จะเป็นเงินสะสมในคลังต่อไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อให้ครบ 10,000 บาทส่วนเรื่องของการลงพื้นที่ที่สธ.เขามาโจมตีตัวเองว่าไม่เคยจะลงพื้นที่นั้นตัวเองก็ออกไปตามภารกิจหน้าที่หากมีการสั่งการยืนยันว่าแบบนี้นะคะท่านอาคมยังยินดีให้ทางผู้สื่อข่าวตรวจสอบห้องทำงานก็พบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ทั้งตู้เก็บเอกสารชั้นวางของโซฟาหนังเทียมแล้วก็เก้าอี้ทำงานของทางปลัดเนี่ยมีสภาพที่เก่าผู้สื่อข่าวเราลองเนี่ยจับเก้าอี้ตัวนี้ดูแล้วก็ลองทดลองนั่งดูนะดูจากสภาพภายนอกแล้วคือเบาะมันมีรอยถลอกนิดหน่อยตัวสปริงที่พนักพิงคือเวลานั่งมันจะค่อนข้างที่จะแอ่นตัวค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงเขาบอกว่าที่จะหงายหลังได้ก็เลยต้องซื้อตัวใหม่ถ้าทิ้งน้ำหนักตัวมากเกินไปนะคะแต่ว่าไปสอบถามทางนายกเทศบาลตำบลสำโรงคือคุณสมศรีสิมาวันเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ประชุมวันนั้นวาระการประชุมจริงๆมี2เรื่องไม่ใช่มีเรื่องแค่เก้าอี้เรื่องเดียวเรื่องเร่งด่วนมีมติเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ไปติดปัญหาอยู่ที่เรื่องของการจัดซื้อเก้าอี้การทำงานของปลัดซึ่งสธ.ทางทศพลเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็แนะนำเรื่องถนนหนทางที่ชำรุดมาอภิปรายพร้อมกับเปรียบเทียบเรื่องเก้าอี้ส่อให้เห็นเจตนาชัดเจนว่าตั้งใจจะโจมตีหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาตัวสธ.ทศพลมักจะหาเรื่องตำหนิการทำงานของฝ่ายบริหารตลอดและสธ.ทศพลเองก็เป็นลูกชายของอดีตนายกเทศบาลคนก่อนด้วยค่ะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ